ตัวเล็กนิดเดียวค่ะกินใบบอนสีนะคะกินต้นไม้ของเราค่ะสักเกี้ยงสักโขนเลยค่ะเพื่อนๆดูสิเหลือแค่นี้เลยสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อนมาแจกสูตรอย่างง่ายๆนะคะในการเร่งการเจริญเติบโตค่ะเร่งการติดดอกออกผลนะคะแถมยังกำจัดมดหนอนแมลงเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟไรแดงขั้นเด็ดขาดนะคะด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเพียงแค่1ก้อน1เม็ดพืชผักงามสวยกันทั้งสวนนะคะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะพืชผักงามสวยยกสวนนะคะกำจัดมดหนอนแมลงขั้นถาวรกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์หลักหัวใจของงานครั้งนี้นะคะก็คือสบู่นะคะเป็นสบู่1ก้อนนะคะหรือเป็นเศษสบู่เก่าๆที่เพื่อนจะทิ้งอยู่แล้วนะไม่ต้องทิ้งนะนี่นำสบู่เก่าๆนะคะมาแช่น้ำแบบนี้เลยนะคะแช่ไว้1คืนจะดีมากๆค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็จะเหนียวข้นอย่างนี้นะคะในสบู่นะคะเขามีฤทธิ์เป็นด่างนะคะกำจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากๆค่ะและในสบู่นะคะยังประกอบไปด้วยสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะเพื่อนๆนี่มดหนอนแมลงหอยทากไม่เหลือค่ะเพี้ยไฟไรแดงไรขาวในพริกนะคะผงซักฟอกค่ะกำจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้ดีมากๆเพี้ยแป้งนะคะหอยทากนะคะที่ซุกอยู่ในดินนะคะมดคันไฟลังใหญ่ๆค่ะต้องเจอผงซักฟอกเลยนะคะฟอกนะคะประกอบไปด้วยเกลือและโซเดียมซัลโฟเนตกำจัดเพี้ยไฟไรแดงได้ดีมากๆใครปลูกพริกแล้วพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งเชื้อรายเยอะค่ะแม่ก้อยขาหลังฝนตกค่ะต้องเจอนี่ผงซักฟอกเป็นยาพารานะคะมีแอสไพรินนะคะใช้ได้เลยนะเปลือกไข่ค่ะมีนี่เป็นกรรมฐานดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีไข่2ฟองน้ำตาลทรายเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเริ่มกันเลยค่ะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนค่ะพริกดกเต็มต้นมะเขือมะนาวนะคะงามมากด้วยไข่กันเลยนะคะนี่เปลือกไข่ก็ขยำใส่ลงไปเลยนะทำให้พืชของเราติดดอกแล้วดอกไม่สลัดหลุดร่วงง่ายค่ะเปลือกไข่ตำละเอียดนะคะเนี่ยปุ๋ยอย่างง่ายๆเลยนะใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยนะคะนี่เลยเปลือกไข่มีฤทธิ์เป็นกรรมฐานค่าพืชงามโตเร็วแข็งเราใส่น้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปนะคะ3ช้อนนะคะ1ทรายนะคะเป็นอาหารของจริงๆนะอันนี้ไม่ก็ตักมาประมาณแล้วนะไม่ก็เทใส่เลยนะคะเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B12 นะคะสูงถึง2เท่าเลยค่ะใส่ลงไป1ขวดเลยนะคะเพื่อนๆพืชงามยกสวนกันอย่างง่ายๆเลยค่ะเสร็จไปเลยค่ะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนพืชจะงามได้แล้วก็แข็งแรงต้านแมลงได้ดีนี่เขาต้องได้รับสารอาหารครบนะเพื่อนๆนะแล้วก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะคนแข็งแรงได้นะคะก็ได้รับประทานสารอาหารครบนะคะพืชก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนเร่งดอกเร่งผลนะคะบำรุงทุกส่วนเลยนะคะบำรุงกันตั้งแต่ระบบรากลำต้นกิ่งก้านใบดอกและผลนะคะผลนี่ผลพริกดกๆสวยๆนี่ด้วยฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนเลยค่ะนี่ไม่ต้องหมักทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะเพื่อนแล้วก็ใส่กล้วยเลยนะก็แพ็คใส่ขวดได้เลยค่ะตอนปิดฝาเพื่อนๆไม่ต้องปิดฝาให้แน่นนะคะแล้วก็วางไว้ที่ร่มลำไรนะคะเสร็จแล้วค่ะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนค่ะสูตรนี้ดีจริงนะเพื่อนๆนี่ไม่ก้อยทำติดสวนไว้เลยค่ะนี่นี่โอ้และโดยเฉพาะดีมากๆนะคะฮอร์โมนไข่นะคะยิ่งหมักนานค่ะประสิทธิภาพเขาจะยิ่งสูงนะคะเนื่องจากโมเลกุลเขาจะยิ่งเล็กและละเอียดค่ะพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีนะมดแมลงเยอะกำจัดยากๆนะคะต้องเจอสูตรนี้เลยค่ะเพี้ยไฟไรแดงนะคะแก้อาการพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งได้ด้วยนะคะเป็นยาพาราเลยนะคะป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างแก้อาการพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งได้ด้วยใส่ยาพาราลงไปเลยนะคะ1เม็ดค่ะกำจัดมดแมลงในบ้านก็ได้นะเออสิ่งนี้เลยนะคะเป็นผงซักฟอกนะคะใส่ลงไปนะคะ1ช้อนเลยค่ะมดคันไฟที่ดื้อๆนะคะต้องเจอสูตรนี้จัดปลวกค่ะแม่ก้อยค่ะสูตรนี้ใช้ได้เลยค่ะจิ้งจกตุ๊กแกในบ้านช่วงนี้ได้เช่นกันนะเป็นสบู่นะคะมีฤทธิ์เป็นด่างค่ะกำจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากทดลองแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นผลมากแล้วก็นำสบู่นะคะไปแช่ในน้ำอย่างนี้เลยค่ะแช่ยิ่งนานยิ่งดีค่ะแช่1คืนน่ะจะข้นมากๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆเหนียวหนึบหนับเลยนะคะเพื่อนๆขาสบู่ที่แบบเนี่ยเป็นเศษๆอย่างนี้นะไปซักผ้าผ้าก็สะอาดนะคะที่แบบกำจัดยากๆตรงจักระแล้ตรงคอที่แบบซักไม่ออกเนี่ยต้องเจอแบบเนี่ยเศษสบู่อย่างนี้เลยค่ะดีจริงก็ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆ1ถ้วยเลยนะคะเพื่อนๆเห็นข้นๆอย่างนี้เลยของดีจริงไม่เหลือค่ะ
ทำใช้เลยเพื่อนๆเนี่ยแม่ก้อยก็ละลายไว้อย่างนี้เลยเห็นมดก็จัดการเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นเปลือกไข่นะคะมีฤทธิ์เป็นกรรมฐานนะคะเปลือกไข่นะคะแม่ก้อยตามแล้วนะไปนะคะ1ช้อนค่ะเพื่อนๆของดีจริงทำใช้เลยค่ะไหนนะคะนำไปกำจัดมดหนอนแมลงนะคะจิ้งจกตุ๊กแกหรือปลวกนะคะเราก็ใช้แค่นี้นะคะไหนนะใช้เป็นปุ๋ยนะคะบำรุงพืชผักด้วยนะคะแล้วก็ใส่ฮอร์โมนไข่ลงไปด้วยค่ะเพื่อนๆใช้นะคะเพื่อนๆค่ะ2ช้อนนะคะพี่ฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนเลยค่ะพริกมะเขือมะนาวดกเต็มต้นอย่างง่ายๆเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ2ช้อนค่ะหอมมากสูตรนี้นะคะใช้ได้กับไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะผักกินใบได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี้ใช้ยังไงคะแม่ก้อยขาเราจะใช้นะคะใช้เป็นปุ๋ยใช้ทุก 2-3 วันใช้เพื่อไล่แมลงนะคะใช้ได้ทุกวันเลยค่ะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงที่ง่ายที่สุดส่วนผสมทั้งหมดค่ะใส่ฟอกกี้ที่10พ่นเลยค่ะเพื่อนเสร็จแล้วค่ะมาดูวิธีใช้เลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหดูสิคะตัวนิดเดียวค่ะกัดใบพืชผักของเรานะกัดใบบอนสีนะแม่ก้อยขอบอกว่าถ้าเพื่อนๆเผลอนะคือเกลี้ยงหมดกระถางหมดต้นกันเลยค่ะเพื่อนๆก็ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะพ่นเลยค่ะสูตรง่ายๆในการกำจัดโอ้โหหงายท้องเลยสูตรง่ายๆในการกำจัดมดหนอนแมลงกำจัดหนอนที่ดื้อๆนะคะหนอนใยผักนะหนอนบุ้งนะคะหนอนข้าวโพดนั่นแหละโอ้ไม่อยู่ละไม่อยู่ละเจอสูตรนี้เข้าไปค่ะอ้วนไม่อยู่ละไม่อยู่ละไปเลยไปเลยแล้วก็ฉีดพ่นนะคะทางดินนะคะทั้งกอนะคะทั้งก้านใบต้นที่สวยๆอยู่แล้วนะคะก็ต้องฉีดนะฉีดซุกไปในกอต้นไม้เลยค่ะเนี่ยใบเยอะๆอย่างนี้นะคะสวยๆอย่างนี้นะคะฉีดพ่นเลยพริกไปแล้วไม่ได้กินเลยค่ะแม่ก้อยขาทำไมใบเล็กใบหดนะคะใบกูดเนี่ยเพื่อนๆดูไม่กูดได้ยังไงนี่โอ้โหเราเจอคู่แท้ของต้นไม้แล้วค่ะโอ้สูตรง่ายๆในการกำจัดเพี้ยไฟไรแดงไรขาวในพริกนะคะปลูกพริกไม่เคยได้กินเลยสูตรนี้เป็นผลจริงค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นนะคะสูตรกำจัดแมลงนะคะเน้นที่ใต้ใบนะคะปากใบพืชอยู่ใต้ใบด้วยแมลงเขารู้ค่ะเขาก็มาดูดกินน้ำเลี้ยงอย่างนี้ค่ะเนี่ยมันดูดเปล่านะมาปล่อยเชื้อโรคสู่ต้นไม้พืชผักของเราด้วยค่ะนี่เลยอ่ะปล่อยเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ลุดเลยค่ะร่วงเลยอ่ะโอ้นี่ขนาดฝนตกนะคะโอ้เขาเหนียวแล้วนะเพื่อนๆนี่โอ้ร่วงกาวเลยโอ้ดีมากดีมากโอ้ใบนี้ก็มีค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลยปล่อยไว้ค่ะเพื่อนสำคัญนะคะมดมาจากไหนคะแม่ก้อยมดอยู่ทางดินค่ะเพื่อนๆไข่เป็นรังเลยตักแบบเข้มข้นเลยนะคะราดไปทางดินเลยค่ะไข่นอนแมลงทางดินค่ะมดคันไฟก็อยู่ทางดินใช้สูตรนี้ค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆส่วนนี้นะคะเราผสมต่อน้ำ10หรือ20ลิตรได้เช่นกันนะคะแบ่งครึ่งนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆตักเลยผักกินใบใช้ได้เช่นกันเห็นหลังใบผักกินใบของหมูค่ะมีเพี้ยอ่อนตัวเหลืองๆเล็กๆค่ะนี่ไอ้สูตรนี้ค่ะราดลงดินไปอย่างนี้นะคะเพื่อนเพี้ยมาจากทางดินค่ะกำจัดอย่างนี้เลยปลูกบอนสีค่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้ได้เช่นกันนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลได้หมดเลยค่ะแม่ก้อยขาขอสูตรนะคะที่ปลูกพริกบำรุงพริกให้งามงามฉีดพ่นเลยนะคะพ่นที่ผลพริกอย่างนี้เลยเพื่อนๆสามารถนะคะฉีดพ่นตั้งแต่ผลพริกของเพื่อนนะยังเล็กๆได้เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเล็กๆเนี่ยควรฉีดเลยค่ะสวยๆดกๆอย่างแม่ก้อยนะคะสูตรนี้เลยการไว้เลยนะคะเสริมเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเขาฉีดนะฉีดพ่นบนใบใต้ใบใต้ใบเพราะว่าใต้ใบจะมีเคลียเยอะเนาะฉีดพ่นเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆพริกผลใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะเพื่อนๆฉีดยังไงคะแม่ก้อยขาเราจะฉีดนะคะทุก 2-3 วันหรืออย่างน้อยสุดสัปดาห์ละครั้งนะคะสูตรนี้เปิดตาดอกเลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยแล้วก็ใช้สูตรนี้นะคะราดรถลงดินลงกระถางได้เลยครับสูตรนี้ค่ะผักกินใบนะคะใช้ได้เลยนะลาลุดนะคะเดี๋ยวจะลาลุดทางดีนะกำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่มาเยอะๆในหน้าฝนได้ด้วยนะคะแม่ขาปลูกกะเพราไปแล้วใบเล็กแค่เกนนะคะใช้สูตรนี้เลยแก้อาการกะเพราใบเล็กใบหดนะคะใบเหลืองได้ด้วยค่ะสีพ่นใต้ใบด้วยนะกะเพรานี่แมลงวันพองชอบนะเพื่อนต้องทำให้เขาแข็งแรงด้วยสูตรนี้เลยใช้ฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนสูตรนี้เลยค่ะปลูกมะเขือไม่เคยได้กินเลยค่ะแม่ก้อยขามะเขือเปาะมะเขือยาวมะเขือเทศนะคะมะเขือนี่ต้องให้ปุ๋ยทางดินดีๆนะคะนี่ทางดินนะแม่ก้อยใส่ปุ๋ยคอกด้วยเพื่อนไม่มีปุ๋ยคอกเนาะเป็นคนเมืองนะให้เปลือกไข่ตำละเอียดนะโรยใส่ลงไปนะคะให้สูตรนี้เลย
ลาดทางดินเป็นปุ๋ยทางดินนะคะพ่นทางใบเป็นปุ๋ยทางใบนะปุ๋ยทางใบพืชจะตอบสนองได้ดีค่ะเรียกว่าจะตอบสนองนะคะคือเห็นผลอะเห็นผลเห็นดอกภายใน3วัน7วันเลยค่ะเพื่อนโอ้มาเขื่อนก่อนงามเพื่อนฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะคะควรฉีดพ่นปุ๋ยตอนไหนคะแม่ก้อยช่วงตั้งแต่นะคะ2โมง3โมงเช้าได้เลยค่ะเพื่อนเนื่องจากพืชเขาสังเคราะห์แสงตอนนั้นละค่ะเขาจะปรุงอาหารไปบำรุงไปเลี้ยงทุกส่วนเลยค่ะเร่งเปิดตาดอกเร่งการติดดอกออกผลแบบแน่นอนกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนใช้สูตรนี้เลยค่ะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนติดดอกติดผลดีนะคะผลไม่หลุดไม่ร่วงจ้ะเพื่อนโอ้แตกตาดอกดีมากๆค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลยค่ะโอ้เร่งดอกเร่งผลอย่างง่ายๆนะคะดอกบานเต็มทุกกิ่งทุกก้านอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนโอ้พริกผลดกตลอดค่ะติดทั้งดอกติดทั้งผลค่ะโอ้เรียกว่าดกตลอดทั้งปีค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้เลยฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนแล้วก็เป็นสูตรที่กำจัดมดแมลงได้ดีมากๆโอ้โหมดค่ะเพื่อนๆเดินกันสนุกสนานแหมปาร์ตี้กันใหญ่เลยก็ดอกด้วยดอกกระเจี๊ยบค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะกำจัดมดขึ้นต้นไม้ของเพื่อนๆฉีดพ่นสูตรนี้เลยไปเลยไปเลยไม่เหลือฉีดสูตรนี้เข้าไปมดไหนก็ไม่อยู่แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะอยากให้พืชงามๆไม่มีมดมากวนนะคะทำสูตรนี้เลยนะคะทุกคนไปก่อนค่ะ